กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนแล้วนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกทุกภาคเลยนะครับหนักสุดเนี่ยก็จะเป็นภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดกระบี่ครับเจอลมเจอฝนรุนแรงเลยนะครับส่งผลให้เรือประมงที่อยู่ริมชายหาดนั้นล่มถึง20ลำด้วยกันไปดูคลื่นลมแรงที่เกิดขึ้นที่กระบี่พร้อมกันก่อนเลยครับนี่คือภาพนาทีที่คลื่นขนาดใหญ่นะครับพัดเข้าหาฝั่งครับที่บ้านคลองโตบนะครับอยู่ที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับความแรงของคลื่นเนี่ยซัดเรือที่จอดอยู่ริมชายหาดและที่ลอยลำอยู่นะครับได้รับความเสียหายตามๆกันเลยนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ1สิงหาคมชาวประมงต้องลงไปช่วยกันประคองเรือแต่ก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับทำได้ด้วยความยากลำบากนะครับเพราะว่าคลื่นลมเนี่ยมันมาแรงจริงๆครับจนน้ำเข้าไปในเรือและสุดท้ายเรือก็จมลงนะครับมีเรือเนี่ยจมไปทั้งเครื่องยนต์เนี่ยจำนวน6ลำบางลำชาวประมงสามารถนำเครื่องขึ้นมาได้ก่อนแต่ว่าตัวเรือก็จมลงไปเนี่ยรวมแล้วเนี่ยนับๆดูเสียหายกันกว่า20ลำเลยทีเดียวนะครับนายชยาไรยาศาสตร์เป็นประธานประมงพื้นบ้านก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเริ่มมีคลื่นลมแรงมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยคลื่นก็มีขนาดใหญ่ขึ้นฝนตกลงมาหนักขึ้นลมพัดแรงตลอดเวลาสร้างความเสียหายต่อเครื่องยนต์และเครื่องมือประมงมูลค่าเสียหายนี่นับแสนบาทนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บอกเลยว่าไม่เคยเจอมาก่อนในรอบหลายปีที่ผ่านมานี้ครับไม่ใช่แค่ภาคใต้ที่กระบี่เท่านั้นนะครับที่อ่างทองเองก็มีเหตุการณ์เศร้าเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเกิดเหตุบ้านทรงไทยริมแม่น้ำน้อยตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญพังถล่มลงมาครับทับเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่ในจุดเกิดเหตุเลยนะครับผู้เสียชีวิตนั้นเป็นหญิงอายุ88ปีแล้วครับสอบถามผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็เล่าให้ฟังเลยครับว่าขณะเกิดเหตุเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยกระหน่ำลงมาอย่างหนักเลยคาดว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุทำให้บ้านหลังดังกล่าวนั้นพังถล่มลงมาแล้วก็ทับเจ้าของบ้านขณะนอนหลับอยู่บ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าแก่ครับอายุอานามมากกว่า100ปีแล้วซึ่งญาติก็จะได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานะคะในพื้นที่อำเภอพิมายน้ำยังคงท่วมสูงเช่นเดียวกันค่ะฝายเก็บน้ำหนองแรงเท่าในตำบลโบดขณะนี้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมวลน้ำทั้งหมดไหลมาจากลำมาดในจังหวัดบุรีรัมย์เข้ามาสะสมในฝายเก็บน้ำจนปริมาณน้ำล้นฝายแล้วไหลลงไปตามลำคลองทะลักเข้าท่วมนาข้าวที่ติดอยู่กับลำมาดได้รับความเสียหายแล้วกว่า500ไร่ระดับน้ำท่วมสูงราว1เมตรโดยน้ำท่วมขังมานานกว่า1เดือนชาวบ้านจึงอยากให้ทางภาครัฐเร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนาข้าวด้วยค่ะขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนชประเมินสถานการณ์น้ำจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนโดยพบว่าจะมีปริมาณฝนสะสมต่อเนื่องค่ะประกอบกับสถานการณ์น้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำตามธรรมชาติบางพื้นที่ยังมีฝนตกหนักอยู่นะคะเกณฑ์น้ำอย่างมากอาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากน้ำท่วมฉับพลันในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังเลยนะคะเฉพาะจุดเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากน้ำท่วมขังบริเวณอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่อายของจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็เป็นจุดอ่อนไหวด้วยค่ะตรงนี้ต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้ววันนี้ล่ะกรมอุตุนิยมวิทยาว่าอย่างไรบ้างก็มีรายงานออกมาแล้วนะครับว่าตอนนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับลักษณะแบบนี้เองครับทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับฝนที่ตกหนักเนี่ยนะครับจะหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับก็ขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยเพราะว่าอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตามมาได้โดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มนะครับก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับดูสังเกตสิ่งรอบตัวกันตลอดเวลานะครับจะได้หลีกหนีแล้วก็ไหวตัวได้ทันนั่นเองส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบ
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับกว่า3เมตรครับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันหน่อยนะครับช่วงนี้ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรที่จะงดออกจากฝั่งไปก่อนในระยะนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ